แฟนคลับเขินแทนโมเมนต์ดีต่อใจทีมพิธาร่วมเฟรมแอปทักษออนแถมฝ่ายชายโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นน่ารักผ่านไอจีส่วนตัวงานนี้เรียกว่าเปิดตัวหรือเปล่าเรียกว่าถูกจับตามองความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนและหนุ่มฮอตในตอนนี้อย่าง ทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็ยังไม่วายมีแฟนคลับที่คอยเชียร์ให้พวกเขาเลื่อนสถานะอินเลิฟกันโดยช่วงนี้ข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งเป็นที่พูดถึงมากกว่าเดิมประกอบกับข่าวลือคัมเบ้ที่โยงมาถึงคู่แอบทิมพิตาว่าแอบกุ๊กกิ๊กกันอยู่ด้วย ทีมพิทาโพสต์ภาพคู่แอปทักษอ,อนทำคอมเมนต์สน,นันล่าสุดทำเอาแฟนคลับแห่จ้นไม่หยุดเมื่อได้เห็นภาพร่วมเฟรมครั้งแรกของทีมพิธากับแอปทักษอ,อนหลังมีข่าวลือกุ๊กกิ๊กกันยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายชายยังโพสต์ภาพแบบพร้อมหน้าครอบครัวร่วมกับลูกสาวของทั้งคู่อย่างน้องปีใหม่น้องที่พิมพ์งานนี้สะกิดต่อมความจิ้นของชาวเน็ตแบบเต็มพิกาด บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งคนต่อไปอยู่ไม่ไกลแน่นอนโดยทีมพิทาได้โพสต์ภาพด้วยรอยยิ้มชื่นมืน่นพร้อมระบุคแคปชั่นว่า Good to see you today และแท็กไอจีของแอปทักษออนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีใจที่ได้พบคุณในวันนี้นะ ข้างกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างล้นหลามอาทินายกก็ลุ้นสตรีหมายเลขหนึ่งก็ต้องลุ้นอีกโกโกประชาชนส่วนใหญ่เลือกคุณแอป,ปเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งปโปรดเคารพเสียงประชาชนด้วยครับดาราหญิงถ่ายด้วยกันเยอะแยะไม่ลงนะพ่อคืนบัตรคิวแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วครับสาวๆหัวคะแนนธรรมชาติ ภายมือเชิญแม่เดินบนพรมแดงไปเลยค่ะแต่พรมจะเปียกๆนิดนึงนะคะน้ำตาของส้มทั่วประเทศ5555 55 5ต่อแถวอยู่ดีๆเลิกลากเลิกลากทั้งขบวนขอ้ออย่ามาล้อเล่นกับใจชาวด้อมนะเป็นต้น